หมอกล้องแซวเบลล่าถ่ายรูปคู่กับควายในรูปมีควายกี่ตัวเจอสวนกลับแซ่บกว่าหมอกล้องคอมเมนต์ภาพเบลล่าถ่ายคู่กับควายด้วยประโยคแซวกันว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัวเรียกว่าประโยคดังกล่าวงานเข้าทันทีถูกเบลล่าสวนกับแซบๆและคูณ20เข้าไปกับชาวเน็ตที่เข้ามาถล่มถามกลับว่าสนิทมากเหรอพร้อมกับแนะนำว่าถึงสนิทก็ไม่เหมาะสมหมอกล้องงานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในสื่อออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปญได้ยืนถ่ายรูปคู่กับควายในวันอนุรักษ์ควายไทยได้เขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันอนุรักษ์ควายไทยจัดเหลี่ยมและทุยทุยแล้วเตรียมไปซิ่งกันเร็วๆนี้แฮชแท็กอีเหลี่ยมซิ่งภาพดูน่ารักไม่มีอะไรแต่หลังจากที่หมอกล้องสรวิทย์สุบุญได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยประโยคที่ว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัวด้านนางเอกสาวเบลล่าได้กลับมาตอบว่าเฮ้ยตัวเดียวดีและมีประโยคที่ว่าหนูดูดีๆก็ไม่เห็นพี่ก้องในรูปนะงงจังเห็นเป็น2ตัวได้ไงตามด้วยความแซ่บคูณ20เพราะมีแฟนๆเข้ามาถามไทยถล่มคอมเมนต์ของหมอกล้องเรียกได้ว่าไฟลุกท่วม IG กันเลยทีเดียวเพราะแฟนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ดังกล่าวได้เขียนในเชิงตำหนิว่าไม่เหมาะสมพร้อมกับถามกลับว่าสนิทกับนางเอกหรือเปล่างานเข้าไปเลยแต่ดูจากที่เบลล่าได้ตอบหมอกล้องด้วยประโยคที่ว่าเฮ้ยตัวเดียวดีและมีประโยคที่พูดว่าหนูดูดีๆก็ไม่เห็นพี่ก้องในรูปนะงงจังเห็นเป็น2ตัวได้ไงบ่งบอกว่าทั้ง2คนรู้จักกันพอสมควรเพราะเล่นละครช่อง3ด้วยกันน่าจะมีการแหย่เล่นกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วและก่อนหน้านี้หากย้อนไปก็จะเห็นว่าหมอกล้องได้เคยเขียนถึงเบลล่าขอบคุณและชื่นชมในน้ำใจที่บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆในการสู้กับโควิด-19 อีกด้วยสรุปว่าเขาหยอกกันเล่นนะจ๊ะทั้ง2คนนี้เขารู้จักกันมานานแล้ว